เพิ่งขึ้นเท e r สี่ 4, ซูสตรอม,มนะครับหลังจากผิดหวังกับวิดวิชาร์ดมาแล้วก็ยังลก捉ภาพไม่ได้น่าผิดหวังมากสําหรับตัวของวิดวิชาร์ดนะครับเดี๋ยวดอรีวิวเต็มอีกทีหนึ่งซูสตรอมเนี่ยผมเพิ่งขึ้นมาตอนไลฟ์สตรีมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนแล้วบอกเลยว่าผมประทับใจกับตัวละครน,นี้มากคือถ้าเกิดตอนที่อ่านแพทนโนตหรือว่าถ้าเกิดให้ผมเดา จากตอนที่แบบเห็นใน,นไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยก็คงคิดว่าเออตัวละครมันก็คงจะไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกก็คงเป็นแบบสายอัตโตบัตเทิลอะไรเงี้ยคงจะไม่ได้เก่งในทม์ไลร์บบเทิลด้วยซ้ําแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยลองเล่นวันไทม์ลองเล่นมินิม่วงเลี้ยว80อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยมันดูมีแววเว้ยแล้วพอขึ้นเทือสี่มาเนี่ยผมก็ลองเทสพร้อมกับคนดูในไลฟ์สตรีมนะครับลองใส่เป็นเกแดงไมตีแล้วบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้คือแม่งแม่งว้าวมากกับโคตรอิมเพรสซีฟนะครับก็คือมันแรงกว่่าาทีคิดมก แล้วก็เป,เป็นตัวละครที่สามารถลงบอสแล้วก็เล่นในโหมด PVE ได้ดีมากๆเพียงแค่ว่าใน ABL x กับมันจะไม่มีโหมดให้ลงเพราะว่ามันไม่มีเงื่อนไขของผู้หญิงสาสิฟ้านะครับแต่บอกเลยว่าในบอ l รีเจนกับในดอมมู o o เนี่ยคิดว่ามันเป็นตัวที่ว้าวแล้วก็เก่งมากๆคือมันไม่ได้เก่งแบบเวอร์วังอลังการะไรขนาดหรอกแต่ว่าคือมันเก่งกว่าที่ผมคิดไว้ยเยอะมากแล้วก็ อ๋อน่าจะเป็นตัวละครที่ดีที่สุดแล้วในแพทนี้เดี๋ยวรอดูฮิวแมนทอร์กับติงว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเทียบกับตัวของ m มส t เตอร์แฟ s ์ทัิกเนี่ยสู้สรอรมใน PVE ก็คือดีกว่าแบบมากๆนะครับคือนี่ขนาดไม่ได้มีตัวของสะสมความเสียหายนะยังเก่งขนาดนี้เลยอืมเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลองเอาไปเล่นใน PVE ก่อนแล้วกันลงบอสลงระบีงมูนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากรอดูใน PVP เนี่ยเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันจะทําแยกเป็น2คลิปนะครับใน PVP เนี่ยเก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับเวรพาาะ่ ผมลองเอาเกียร์แดงไปเล่นใน p p เนี่ยมันยังรู้สึกว่าเล่นได้ใน,ใน,ในระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดใส่เป็นเกียร์แบบเกียร์เหลืองหรือว่าเป็นเกียร์คอนเวสเนี่ยน่าจะเก่งกว่านี้มากๆนะครับสกิลเอลมันกว้างแล้วก็มีอมะตะมันสามารถยืนหลับบูฟเฟอร์วีอะไรย่างเงี้ยได้แบบชิวๆเลยนะครับใน p e เนี่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับโอเคก่อนเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยละกันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมโอเครีวิว Invincible Woman หรือ s u l Storm นะครับ t กียไปดูกันเลย อย่างที่เห็นนะครับผมใส่เป็นเกียร์แดงเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดจะอยากเน้นลงดอมังมูเกียร์ม่วงจะดีกว่านะครับเกียร์แดงมันจะไปเหมาะกับพวกลงบอลีเจตมากกว่าแต่บอกเลยว่าดาเมจของเกียร์แดงในตัวของดอมังมูเนี่ยโอ้โหแม่งก็โคตรแรงแล้วเป็นหนึ Overall, sh ่งในไม่กี่ตัวที่สามารถวันช็อตได้แต่อาจจะเพราะว่ามีสกิลเวกนั่นแหละแล้วก็ซูสตรอมนะครับเป็นตัวเดียวที่เหมือนกับจีนเกยคือมีแค่จีนเกยกับซูสตรอมที่ทําได้คือสามารถกดสกิลอันติได้ภายในแค่หนึ่งคอมโบคือคอมโบ5 3 4เนี่ย สามารถใช้สกิลอันติหรือว่าไม่ใช่อันติดีสอะไรนะสกิลเทียสี่นะครับได้ทุกรอบคือเราสามารถใช้สกิลเทียสี่ได้กับทุกคอมโบนั่นเองแต่ว่าพยายามให้มันมีประมาณแบบสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์น่ะพอมีประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเรากดห้าสามสี่ก็จะสามารถใช้สกิลเทียสี่ต่อได้เลยถ้าเกิดจะเล่นวันทามหรือเล่นเกียร์แดงของผมเนี่ยจะให้ระวังอย่างหนึง่งเพราะว่าตัวของสกิลเทียสี่มันเป็นสกิลที่มีดาเมจแล้วถ้าเกิดเรากดสกิลเทียสี่ก่อนเนี่ยมันจะสามารถทำให้วันทามเราลั่นได้เพราะงั้นเนี่ยเรราควจจะะที่ กดสกิลเทียสี่หลังจากที่เรากด3 54ไปแล้วหรือว่าจะเป็น534ก็ได้ผมจะแนะนำเป็น534มากกว่าเพราะว่าตัวของสกิลดาเมจมันออกทันทีเลยแต่ว่าสกิล5มันจะเหมือนค่อยๆออ,ออกเราถ้าเกิดเราเล่นวันทามเนี่ยมันอาจจะสามารถทำให้วันทามลั่นก่อนได้ง่ายนะครับตัวมันแรงมากแล้วก็สามารถลงดอามูได้แบบสบายๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาเดียวที่ผมเจอทั้งในบอลลิเจนและดอามูลเลยคือถ้าเกิดจะเล่นเกียร์แดงหลอมชมพูหลอมเนี่ยวันทามมันลั่นง่ายมากนะครับ อันนี้มาต่อกันที่ดาวดัน84นะครับซึ่งไม่ได้สูงมากแต่ว่าอยากให้เห็นดาเมจของซูเฉยว่ามันมันเวอร์มากนะครับเหมือนเดิมว่าผมใส่เป็นเกียร์แดงไมตี้นะครับบีดดาวแค่5%นะครับวันทาม200แล้วก็เป็นอาร์ติแฟกต์4ดาวอยากให้ดูดาเมจเฉยว่ามันมันมันแรงมากถึงตอนที่ไม่ได้มีสกิลโอเวอเคนมันก็แรงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถทําให้มีสกิลโอเวอเคนพร้อมกับสกิลเทียร์4ได้เนี่ยมันจะแบบแรงเวอร์เ,อรเลยอย่างที่ผมบอกไปในตอนที่ลงระเบียงมูนะครับว่าซูเนี่ย มันสามารถใช้สกิลเทียสีได้ทุกคอมโบเลยเพราะฉะนั้นสกิลธรรมดาของซูเนี่ยจะได้บัฟเพิ่มตลอดนะครับแล้วมันจะยิ่งแรงมา,มากเพิ่มโจมตี100แล้วก็แถมมีดาเมจด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเลือดอีก60%ซึ่งจะสามารถทําให้ตัวละครมันเนี่ยทั้งอึดแล้วก็ทั้งแรงได้ในเวลาเดียวกันมันก็จะอึดกว่าตัวละครอ,อื่นๆเช่นแบบพวกชารอนอะไรเงี้ยนะครับอืมแรงมากนะครับในแนวนี่ถือว่าแบบลงได้สบายๆเลยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นจีนเว็บก่อด้วยบอกเลยว่า ระทับใจมากคือตัวละครมันดูจะเป็นสาย PVP มากกว่าแต่ว่าพอลองเอาไปเล่นใน PvE เนี่ยกับกับเก่งเฉยเลยนะครับผมคิดว่าตัวของวิทวิชาร์ดเนี่ยน่าจะเก่ง PvE มากกว่า PVP อีกแต่กลายเป็นว่าสูเนี่ยตอนนี้นี่คือเก่งสุดแล้วในอัปเดตนะครับคือ PvE ก็ได้ PvP ก็ได้เดี๋ยว PvP เนี่ยเราจะมาดูกันในคลิปหน้านะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าวิทวิชาร์ดเนี่ยหรือว่าคนที่ควรจะเป็นหัวหน้าของครอบครัวนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามึงไม่มึงไม่สุดสักอย่างเลยนะครับผม แล้วก็ซูสตรอมนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆจะสามารถเห็นได้ว่าผมเนี่ยเล่นวันทามลั่นอยู่ประมาณ2รอบนะครับในตอนที่เล่นเน่านะตอนที่เล่นกอจะมีลั่นอยู่หลายรอบอยู่ก็คือ,คอที่จะบอกก็คือมันเล่นวันทามได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าสกิลแต่ละสกิลของซูเนี่ยมันตัดได้แต่ว่าดาเมจมันออกค่อนข้างเร็วนะครับคือจะทําให้ตัวละครมันเนี่ยสามารถเล่นวันทามได้ยากในระดับหนึ่งก็คือมันเล่นได้แต่มันเล่นยากคือมันมีโอกาสที่จะลั่น เยอะมากนะถ้าเกิดลองไปดูในไลฟ์สตรีมที่ผมเพิ่งสตรีมไปเมื่อวันนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าผมรีแบบรีเล่นใหม่บ่อยมากเพราะว่าวันทาม,มันลั่นง่ายมากนะครับต้องกะดีๆคือสกิลเนี่ยกดเร็วๆเ,เลยนะครับสามารถกดติดต่อกันได้เลยแบบเออหกห้าสามสี่แล้วก็พยายามกดให้เร็วที่สุดนะครับไม่งั้นวันทาม,มันจะลั่นเพราะว่าสกิลเนี่ยมันกดปุ๊บดาเมจออกปั๊บเลยนะครับผมม,มาต่อกันที่ ตัวของกอดานแปดสิบแปดสิบสี่นะครับซึ่งก็ถือว่ายากในระดับหนึงนะครับสูสตรมเนี่ยสามารถลงได้แบบชิวๆเลยนะครับเพียงแค่1คอมโบนะครับสามารถลงไปจนถึงเฟสเฟสที่มันเป็นอะไรเงี้ยเฟสที่มันมีแบบพายุหมุนๆได้เลยนะครับผมอืมแรงมากนะครับเฟสหนึ่งก็สิบห้าลอดนะครับผมแล้วก็ผมลองนับคร่าวๆดูเนี่ยผมสามารถจบกอด่านแปดสิบสี่ได้ภายในแค่ห้าคอมโบเท่านั้นนะครับเฟสแรกเนี่ยใช้ประมาณสามคอมโบนะครับผม แล้วก็เฟสที่2เนี่ยจริงๆใช้ประมาณ2 c o คอมโบแต่ว่าผมทำวอทำรันน,นะครับแรงมากนะตัวละครที่สามารถจบกอดบาดเได้เพียงแค่3 c o คอมโบเนี่ยแม่งโคตรน่าประทับใจอะผมบอกเลยไม่คิดว่ามันจะเก่งขานาดนี้ที่ผมรู้สึกประทับใจกับตัวละครนี้คือพูดตามตรงว่าบัฟนะครับหรือว่าพวกแบบบัฟเล่งดาเมจหรือว่าบัฟของซูสกรอมเนี่ยมันไม่ได้ดูดีใน PVE ขนาดนั้นมันดูจะไปเหมาะกับ PVP มากกว่าแต่ มันเก่งมากใน PPE เลยครับผม,มนี่ขนาดไม่ได้มีตัวของสะสมความเสียหายนะครับคืออย่าง Ghost Rider เนี่ยไม่ได้มีสะสมความเสียหายแต่ว่ามันมีบัฟตีวไลท์เพิ่ม120%นะครับซึ่งสูตรร r ไม่มีแต่การทีว่ามันเก่งมากไม่ได้จะบอกว่ามันเก่งเท่า Ghost Rider นะแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในตัวละครที่ลงบอสได้แบบเก่งเลยทีเดียวนะครับและยิ่งพูดถึงในแคตตากรีของสายสีฟ้าอันนี้ผมวันถามลันนะครับแล้วก็กดสกิลผิดด้วยถ้าเกิดกดสกิลไม่ผิดเนี่ยจริงๆสามารถจบได้เลยที่จะพูดก็คือ ในแคตตากรีของสายสีฟ้าผู้หญิงหรือว่าถ้าเกิดเราแนโรดาวลงมาเป็นสายสีฟ้าผู้หญิงมนุษย์เนี่ยซูสตรอมคือเก่งที่สุดแล้วณตอนนี้นะครับในทุกสายเลยนะเพราะว่า p ีวมันก็เก่งกว่าบูดรา g อนนะครับใน p ีว e. มันก็เก่งกว่าเชารอนแล้วก็มันมีแค่นี้แหละบางที่มันมีเทียสามที่มันมีเทียสี่นะครับไอพวกผู้หญิงสายฟ้ามนุษย์เนี่ยมีแค่สามตัวนะครับซูสตรอมก็คือเก่งที่สุดแล้วจินเกวเนี่ยก็บอกเลยว่าลงได้ดีมากๆคือดูดามเมจดิ เนี่ยหคอมโบ15หลอดนะครับด่านเอ่อ44ซึ่งบอกเลยว่าด่าน44เนี่ยยากนะครับเคเบิลผมมีคอลเลกชันเพิ่มเจาะมา5%เพิ่มโจมตีมา30%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใส่เป็นเกียร์่วงบูลเลียนยังลงแบบลำบากเลยอ่ะคือเคเบิลเนี่ยเรียกได้ว่าลากเลือดเลยนะครับแต่ว่าสูสโอร์มเนี่ยมันลงได้ชิลกว่าเคเบิลไอดีผมอีกซึ่งลองไปดูได้ผมปั้นแน่นกว่าเยอะมากๆแถมมีคอลเลกชันด้วยนะครับลงดีกว่าเคเบิลไอดีผมอีกอ่ะอาจจะมาจาก ส่วนที่ว่าตัวละครมันอึดกว่ามี defensive ability มากกว่านะครับทำให้มันไม่ได้ตายง่ายเท่าตัวของเคเบิลแต่ว่าถ้าเกิดเราโดนสกิลเยอะเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้อึดเหมือนฮักเนอร์นะแต่ว่ามันคือมีทั้ง d a m a จ e เ u t p u t แล้วก็มีทั้งป้องกันที่แบบค่อนข้างบาลานซ์กันเพราะว่าตัวละครมันดูจะเป็นตัวละครไฮบริดที่สามารถลงในทาง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับแล้วหมากูขยับอะไรเนี่ย โอเคคือต้องทำความเข้าใจว่าจีนเกวเนี่ยมันยากแล้วก็ผมวันทามลล่นค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็มีคอมโบที่ต้องแบบต้องรอไม่งั้นมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะตายนะครับเราเล่นแบบอย่าใจร้อนเลยแต่ว่านั่นแหละเอาจริงเพียงแค่ผมเห็นว่าตัวละครม,มันสามารถใช้กิลเทียสีได้ทุกคอมโบเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โห ว้าวแล้วเราเป็นตัวละครที่ดูมี potential แล้วนะครับคือใน PVE ต้องยอมรับว่าเออมันเก่งมากมันลงบอสได้ดีมากๆแต่ว่าเงื่อนไขมันอาจจะไม่ได้มีเยอะเงื่อนไขในบรลีเจนนมมีเยอะนะแต่ว่าพูดถึงการใช้งานนอกเหนือจากบรลีเจนนกับดะวังมูเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยในโหมดของ PVE นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ABX กับ ABL เนี่ยมันไม่ได้เป็นเมตาเลยมันไม่ได้มีเงื่อนไขที่ต้องใช้ผู้หญิงสายฟ้าฮีโร่มนุษย์นะครับคือถ้าเกิดจะเอาไปใ่นใน PVE จริงๆเนี่ยมันก็จะมีแค่บัล เอาจริงถ้าเกิดคุณคิดว่า2โหมดนั้นเนี่ยทำให้คุณแบบ s atisfy แล้วทําให้คุณรู้สึกพอแล้วก็ก็ได้แต่ว่า มันก็แล้วแต่คนเพราะว่าตัวละครมันก็สามารถเอาไปเล่นในอาร์ตูบัตเทิลได้ดีมากๆก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าอยากจะเอาไปเล่นในโหมดไหนนะครับ PVP หรือ PVE แต่ว่าถ้าใน PVP เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเด่นแค่ในอาร์ตูบัตเทิลกับ AC แหละในไทม์ไรบัตเทิลนะครับมันจะมีพวกแบบเซนทรีชและนอสซีวร์เซอร์เฟอร์เนี่ยสู้อาจจะพอสู้ได้แต่ก็คงอาจจะไม่ได้เก่งมากแล้วก็อย่างหนึ่งใน PVP เนี่ยต้องมีบัฟของแฟรงคลินวิชาร์ดมาช่วยนะครับไม่งั้นอาจจะไม่ได้เก่งเท่าที่ควรแต่ว่าผมลองไปเจอมาในอามารถเเป็นนตัวลละครที่่ ด้วยตัวเองได้คือเป็น standalone character ได้นะครับคือถ้าเกิดเล่นด้วยการที่มีบัฟของแฟรงคลินเนี่ย mm hmm. ก็จะดีมากๆแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีบัฟเนี่ยมันก็ถือว่าแบบไม่ได้เสียหายอะไรตัวละครมันยังสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้อยู่นึกออกไหมอืมแต่วันนี้เนี่ยมาลองใน PVE ซึ่งผมไม่คิดว่ามันจะเก่งแต่แม่งเสือกเก่งก็เลยอยากจะมานําเสนอในในใน aspekt นั้นนะครับว่า ถ้าเกิดอยากจะพัดมาลงบอสเนี่ยก็คือก็คือได้เลยเนะเพียงแต่ว่าข้อเสียของซูสตรอมที่ผมเจอเพียงข้อเดียวในการลงบอสลีเจนหรือว่าในดอมมูเนี่ยก็คือตัวละครมันวันทามลั่นง่ายนะครับถ้าเกิดจะเล่นวันทามจริงเนี่ยผมก็จะแนะนำเป็นเกียร์แดงกับเกียร์ชมพูหล,ลอมนะครับชมพูเนี่ยต้องหลอมถ้าเกิดแดงอาจจะเป็นแดงธรรมดาก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเทียบสีก็าหาแดงหลอมให้ก็ได้นะครับตัวละครมันฮิตค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งตอนมีสกิลเวกเก็ตเ,เนี่ยฮิตมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเก ไมตี้จะไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเกิดเป็นวิลเลียนเนี่ยผมว่าชมพูหลอมจะดีกว่านะครับ